เอ็มปัปเป้สร้างประวัติศาสตร์หลังกดคนเดียว5ประตูให้เปเช่ศึกเฟนส์ครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่าง SPK 24ครบจบทุกความมันพักยก24ประธานคริสเตียนเอ็มปัปเป้ดาวยิงตัวเก่งของปารีสแซงต์แชร์แมงสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรหลังมองคนเดียว5ประตูในศึกเฟนส์ครับเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเปเช่โชว์ฟอร์มโหดด้วยการไล่ถล่มเฟเดอร์ซาเชลส์ไป 7-0 ในรอบ32ทีมสุดท้ายโดยเอ็มบัปเป้กดคนเดียว5ลูกส่วนอีก2ประตูเป็นของเนย์มาร์และกาลอสโซเล่5ลูกดังกล่าวของดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสวัย24ปีส่งผลให้เขาเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์สโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงที่ยิงได้5ประตูในเกมการแข่งขันเดียวจากการเปิดเผยของเว็บไซต์ด้านสถิติทางนี้เอ็มบัปเป้ทำไปแล้ว25ประตูกับอีก5แอสซิสต์จากการลงเล่นให้กับเปเช่ฤดูกาลนี้24นัดทุกรายการมันก็สุดยอดจริงๆนะครับสำหรับเอ็มปาเป้ดุดันไม่เกรงใจใครสมที่เป็นประธานเป้จริงๆเจอกันใหม่คลิปหน้า